ันต่อกันด้วยนี่คือรายการไอ้ยักหน้าเมาฮะแม่มาถึงเบรกนี้คุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าผมจะมีโรคหนึ่งฮะหลายๆคนนี่อาจจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยครับและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าใครก็ตามที่เห็นแบบนี้แล้วต้องร้องว่าไอ้ยักแต่ที่สำคัญอย่าเพิ่งทานข้าวตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งทานข้าวตอนนี้ทานข้าวตอนนี้แล้วคุณจะอาเจียนออกมาแล้วจะหาผมไม่เตือนนะฮะเหตุการณ์ในการนี้ครับเราจะไปที่สโลวาเกียครับผมโอ้โหไปสักไกลเลยฮะไปดูชายคนหนึ่งครับที่เขามีอาการนะฮะอาการนี้นะครับมันลักษณะเหมือนมีเนื้องอกนะที่มันเกิดขึ้นมาบริเวณใบหน้าให้มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับว่าง่ายๆฮะจะหันซ้ายทีหันขวาทีหันไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าตรงก้อนเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับหนุ่มคนนี้ครับเป็นหนุ่มผู้โชคร้ายเนี่ยนะชื่อว่าสเตฟานนะสเตฟานโซลิดครับผมเขาเรียกว่าโรคนี้เรียกว่ามาเดลังนะฮะอันนี้เป็นชื่อโรคนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้ก่อนละกันครับมันเป็นภาพที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบสีหิวมากคุณผู้ชมฮะลองเชิญชมดูกันครับ A 6 kilogram tumor that's more than 13 pounds This is Slovakia's Stefan Zolik before the tumor disfigured his faceEverybody was turning and looking at me. It was very unpleasant. It also bothered me all the time when I moved my head. A rare illness called Madelung disease caused fat fibers to grow uncontrollably. And after more than 10 years of discomfort, surgery was finally scheduled. We will reduce the skin from here to show the chin so that we model the face correctly.Scalpel. After 5 hours on the operating table, doctors were pleased with the result. We took out about 6 kilograms of fat from the patient's face. And Zolik can now look in a mirror with satisfaction. This is amazing, much better than it was before, which was horrible. I don't even feel any pain now. A second chance at life without people's stares.นั่นคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วฮะว่ามันเป็นโรคนึงที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วมันโอ้โหมันใหญ่เลยขนาดนั้นฮะมันเหมือนเป็นข่าวอะไรออกมาแบบนี้แต่คุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะมีแพทย์บางรายเนี่ยอุตส่าห์ช่วยชีวิตเขานะครับโดยการผ่าตัดบางส่วนออกไปแล้วบางส่วนเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันยังเหลืออยู่นั่นเองครับเขาก็บอกว่าโอ้รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกสบายมากครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปหันซ้ายหันขวาไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะแบบเหล่สาวได้หน่อยๆสบายตอนเหล่สาวเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าไม่เกิดขึ้นกับใครผมว่าคนนั้นไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันทรมานแบบไหนนั่นเองครับผมเอาเป็นว่าเราให้กำลังใจเขาครับสำหรับชายสโลวาเกียคนนี้ฮะที่เขาจะมีการผ่าตัดครั้งต่อไปในอนาคตและเขาจะกลับมามีหน้าตาที่หล่อเหลาเหมือนคนธรรมดานั่นเองครับเอาละฮะเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ภาษาจีนนะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับผมเมื่อสักครู่นี้ฮะที่บอกไปครับว่าเขาเกิดมาเป็นโรคนึงเขาเรียกว่าไม่สบายตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ10ปีที่ผ่านมามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับกับโรคมาเดลังนั่นเองครับคําว่าไม่สบายนี่นะฮะภาษาจีนเรียกว่าปุซูฟุปุคือว่าไม่ซูฟุแปลว่าสบายนั่นเองนะฮะปุซูฟุปุซูฟุนะฮะแต่คราวนี้เสียงที่3คุณผู้ชมฮะมันจะไม่มีการใช้ซึงเตี้ยวนะฮะหรือว่าเป็นการสเตทตัวเสียงอะไรแบบนี้ผู้ชั่วฝูโรคไม่สบายนะฮะอีกหนึ่งครับผู้ชมครับที่บอกไปครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเนื้องอกบริเวณใต้คางนะฮะมันเป็นเนื้องอกมาครับเพราะว่าเนื้องอกเรียกว่าจงเหลวแบบนี้ที่พวกบอกเนื้องอกบางคนเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่งอกแล้วก็ไม่สามารถบอกตรงหลิวได้นะฮะคนละงอกกันอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอย่าคำว่าคางเนี่ยนะฮะที่มันมีเขาออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วมันมีเนื้องอกออกมาแบบนี้คำว่าคางเขาเรียกว่าเสียปลาเนี่ยฮะจระเข้ตายแล้วจระเข้ม้วนเป็นเลข8เลยเสียปลานะฮะแปลว่าคางนี่แหละครับผมคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วใครก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหน้าตานะฮะไม่ต้องถึงขั้นหล่อเหลาเหมือนมาริโอ้เมาเลอร์นะฮะแต่คุณเองก็ต้องพอใจในหน้าตาของคุณเองนะฮะเกิดมาแบบนี้ไม่มีพิกลพิการรูปร่างหน้าตาไม่ได้แปลกแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วล่ะฮะผมส่วนเรื่องผู้หญิงจะชอบไม่ชอบนะอย่าไปสนใจครับไม่ชอบแล้วก็เป็นตุ๊ดตุ๊ดตั้งค่ะ
ู้ชมครับจะพูดถึงการที่คนเรารักสัตว์นี่นะฮะจะพาสัตว์ออกไปไหนมาไหนนะฮะบางคนรักถึงขั้นขนาดเอาแมวเอาสุนัขเนี่ยนะครับนั่งรถไปกับเราแล้วก็เปิดกระจกให้เขานั้นชมวิวไปกอดปากลมไปแบบนั้นมันดูแบบว่าโอ้โหตายแล้วมันดูแบบเป็นคนที่มันรักสัตว์มากมันดูไฮโซไฮโซนะเวลาเรามีสุนัขบางคนเนี่ยนะฮะไว้หลังกระบะบางคนนี่ก็มีการซ้อนอยู่บริเวณของรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ผมเชื่อเกินเขาว่าไม่มีใครแปลกเท่าผู้ชายคนนี้แน่นอนครับผมคลิปนี้ครับเราจะไปที่เมืองอาริสอาบาบาอาริสอาบาบาตายแล้วอยู่แถวเอธิโอเปียคุณผู้ชมฮะไปปูนไกลมากครับผมไปดูหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มคนนี้นะฮะเขามีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับและเขาปั่นจักรยานไปคุณผู้ชมฮะได้ถึงภาพไหมฮะเขาไม่ได้เอาสัตว์เนี่ยนะฮะซ้อนหลังหรือนั่งตะกร้าหน้าแต่อย่างใดนะฮะแต่เขาเอาเจ้าสัตว์ตัวนี้ครับมาขี่หลังครับขี่หลังไม่พอฮะไอ้ที่แปลกสุดคือประเภทของสัตว์เนี่ยแหละครับลองไปดูเขาเอาอะไรขี่หลังกันแน่ลองชมดูครับYou'll be born at the needle, my love, and them. Back up, back up. ถูกต้องแล้วครับนั่นแหละครับคือเจ้าแพะนั่นเองโอ้สุดยอดผู้ชมแต่มันน่าฮากว่านั้นครับงงฮะว่าไอ้เจ้าแพะเนี่ยมันอยู่ในท่าขี่หลังแบบนี้ฮะเอาขาสองขาหน้ามันขี่หลังแล้วสองขาหลังมันเนี่ยก็มีการแนบเข้าไปบริเวณเอวของเจ้าของมันเนี่ยนะแต่ว่ามันมีอาการที่มันนิ่งมากมันเหมือนมันเชื่องฮะเหมือนทำมาแล้วหลายรอบครับคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นผู้ชายคนนี้นะฮะเอาแพะขึ้นมาขี่หลังทุกคนก็ฮาไปพร้อมกันครับเพราะปกติแล้วนี่นะฮะสุนัขเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องแปลกแล้วนะพอมาเป็นแพะแบบนี้มันแปลกกว่าเก่าอีกคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าใครก็ตามครับนิยมชมชอบของแปลกแบบนี้ก็ลองหาสัตว์อื่นๆนะฮะมาหิ้วดูครับอาจจะเป็นเต่าเป็นช้างนะฮะสิงโตอาจจะฮากว่ามันก็ได้เป็นไม่ได้คุณผู้ชมฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ครับภาษาจีนที่มันเกิดขึ้นนะฮะในคลิปนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ประเทศเอธิโอเปียครับคำว่าเอธิโอเปียชื่อยาวมากก็อ่านว่าไอไซเออร์ปียานะฮะเขียนแบบนี้ครับไอไซเออร์ปียานะฮะแบบนี้ว่าเอธิโอเปียแล้วนี่จะเปลี่ยนทำไมให้มันนี่โอเปียถ้าเราก็ต้องมานั่งบ่นอยู่ทำไมถึงมาเอาก็ไปเอาอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้อย่างบอกอย่างที่บอกไปครับว่าเขาเอาสัตว์ตัวหนึ่งขึ้นมาขี่หลังแล้วบังเอิญมันเป็นแพะมันคือแพะครับจุดแปลกมันคือแพะเขาบอกแพะนี่นะฮะเราสามารถอ่านอาร์บีซีเดียวก็คือว่าหยางนะฮะหยางหรือว่าเป็นซานหยางก็ได้ครับซานหยางนะฮะซานหยางครับผมจะว่าแพะและอีกหนึ่งครับผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ครับผู้ชายคนนี้ครับเขาไม่ได้ใช้รถยนต์ไม่ใช่ใช้มอเตอร์ไซค์แต่เขาปั่นจักรยานไปครับเขาว่าจักรยานนะฮะเราสามารถเรียกได้หลายคำครับเป็นชื่อสิงเชอก็ได้หรือว่าเป็นตันเชอก็ได้ครับแต่เราเอายากหน่อยชื่อสิงเชอจักรยานนะฮะมีสองล้อนี่ครับคุณผู้ชมฮะและนี่แหละครับก็คือความสามารถส่วนตัวของเขาแล้วก็ของแพ้ของเขานะฮะอย่างที่บอกไปครับใครเป็นคนรักสัตว์ก็ลองหาสัตว์แปลกๆขึ้นมาได้ ผมรับประกันว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่โด่งดังในคลิปนี้แน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเบรกสุดท้ายของไอ้ยะหน้าเมารอคุณอยู่สักครู่เดียว